ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำM6 กันนะครับ Manual Small Incision Cataract Surgery นะครับเคสนี้ก็ทำคล้ายๆกับ Blue Mentor Technique นะครับเรามีการดัดแปลงเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันเราดัดแปลงตรงไหนนะครับยังไม่บอกนะฮะจะได้น่าสนใจก็ทำคล้ายๆ Blue Mentor นะครับเปิดคอนแทคเลเวอร์ด้านบนคอนแทคเลเวอร์เราไม่ต้องเปิดกว้างเหมือนที่ CCP นะครับทำเป็น limited edition นะครับกว้างประมาณสัก6มิลลิเมตรก็พอนะครับปกติแล้วเนี่ย M6 โดยใช้ Blue Mentor Technique เนี่ยเราจะใช้ Anterior Chamber Maintainer นะใส่แล้วก็คลอดเลนโดยใช้ไกด์ชีทนะฮะไกด์ชีทนี่จะใส่ทางสกรอลทันเนลทางด้านบนนะครับเราให้น้ำมันดันเลนคาตาแลกเนี่ยผ่านไกด์ชีทออกมาทางด้านสกรอลทันเนลก็เปิดกระจังหรือว่าแล้วก็จี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ลงกรูฟนะครับห่างจากลิมบัสประมาณสัก 2.5 มิลลิเมตรนะครับยาวประมาณสัก6มิลลิเมตรตามขนาดของนิวเคลียสนะครับเราคิดนิวเคลียสใหญ่เราอาจจะเปิดใหญ่นิดนึงนะครับแผนด้านนอกเนี่ยจะประมาณ6มิลลิเมตรแต่ว่าแผลด้านในเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเป็นประมาณ7-8อ่ะเป็นรูปชุมพู่นะครับอันนี้ความหนาก็ประมาณสัก 50% ติ๊กเนทนะครับพอพ้นอาคาซินไนริสก็กดเคสเซนไนท์ลงแล้วก็เข้าแอนเทียร์แชมเบอร์ได้แต่ข้างในจะกว้างข้างนอกจะเล็กนะครับเคสนี้ทำแปลกฮะทำแทนเนลก่อนแล้วก็ย้อมสีเพื่อจะทำแคปซูลเล็กสีนะครับบังเอิญเราไม่ได้ใส่ Anterior Chamber Maintainer นะฮะเราก็เลยต้องทำแผลก่อนนะเพื่อไม่ให้ตามันนิ่มนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำย้อมสีเรียบร้อยแสงไซพอร์ตก็ทำแคปซูลสีด้วยเข็มนะครับใครจะใช้แคปซูลสีฟอร์เซปก็ได้ไม่ว่ากันเพราะเปิดแผลด้านบนก็แล้วนะก็ใช้เข็มทำแคปซูลสีจิกสำหรับการทำ M6 เนี่ยหรือ MPF เนี่ยควรจะทำแคปซูลสีใหญ่หน่อยนะเท่าประมาณเกือบเท่านิ้วเครียดนะครับ6-7 มิลลิเมตรนะครับเราย้อมสีเราไปเห็นได้ชัดขึ้นแต่คัตซูมจะกรอบมันจะฉีกง่ายมันจะแทงง่ายเหมือนกันหลังจากนั้นก็นัดลิงขึ้นมาในแอนเทเรชัมเบอร์ฉีกพิโคลาสติกก่อนนะครับเคสนี้เราจะคลอดแทนที่จะใช้ไกด์ชีทกับแอนเทเรียชัมเบอร์เมนเทนเนอร์นะครับซึ่งบางแห่งไม่มีนะครับเราจะคลอดโดยใช้ซิมโก้แคนูล่าเลยนะครับซิมโก้ใน ECCE ที่เรามีอยู่แล้วนะงัดเลนขึ้นมานะครับหลังจากฉีดวิทโคและติดโคดเอนโดเทเรียมนะครับใช้ซินสกี้ฮุกเนี่ยไม่ใช่ใช้ซิมโก้แคนูล่าลองเข้าไปใต้เลนนะแล้วก็ใช้ซิมกี้ฮุกเนี่ยนะประกบด้านบนนะคล้ายๆกับแซนด์วิชเทคนิคนะครับลองดูนะฮะใช้หลอดสอดแป้งล่าซิมกี้ฮุกอยู่ข้างบนนะเกี่ยวออกมานะครับก็เห็นว่าดึงมาง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ซิมโก้แคนูล่าซึ่งใช้ใน ECCE เนี่ยดูดล้างตามปกตินะดูดคอเทคเอาไว้ล้างออกให้หมดนะครับถ้าในไว้ก็ได้แหละนี่ทำง่ายเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องดูดเยอะคอเทคมันมีไม่เยอะนะครับพิ
ที่นี้ก็เหมาะสำหรับสถานที่หรือโรงพยาบาลที่มีไกด์ชีทไม่มี anterior chamber maintainer นะต้องการทำเป็น MTF นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับนี่ก็ใส่เลนส์เข้าไปตามปกตินะครับก็ดูดวิสโคลาสติกแล้วก็คลีนคอร์เทกที่เหลือนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลถ้า1สติ๊ชนะครับ